ัสดีค่ะเข้าใจรู้ทันสิทธิ์หลักประกันสุขภาพโดยรายการ SIM Variety ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องทีมหมอครอบครัวกันบ้างค่ะคุณผู้ชมทีมหมอครอบครัวที่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพนะคะได้แต่งตั้งขึ้นมานะคะประกอบด้วยนะคะแพทย์พยาบาลนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์นักกายภาพบำบัดสาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันตาพิบาลองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะอาสาสมัครสุขภาพชุมชนหรืออสม.นะคะรวมไปถึงประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในสังคมค่ะซึ่งทีมหมอครอบครัวนะคะมีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพมีหน้าที่ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นมีหน้าที่ในการประสานงานและส่งต่อมีหน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มีสุขภาพที่ดีนะคะซึ่งกลุ่มทีมหมอครอบครัวนะคะจะเน้นในเรื่องของกลุ่มบุคคลที่เข้าไปดูแลไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะคะคนพิการผู้ป่วยหรือติดเตียงผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังนะคะและผู้ป่วยที่ต้องการรักษาแบบประคับประคองค่ะหากคุณผู้ชมยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์หลักประกันสุขภาพนะคะสามารถโทรเข้าไปสอบถามกันได้ที่สายด่วนสปสช.1330ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสร้างหลักประกันสุขภาพให้คนไทยและคนไทยทุกคนต้องได้รับการบริการที่ดีนะคะพบกับ SIM Variety กันได้ใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณโรงแรมลายทองและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ